ล่าของผู้สื่อเหตุการณ์ล่าสุดหลายๆคนตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากชี้แจงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่ชี้แจงไปใน Instagram ใช่ไหมคะก็คือมีอาการวูบหรือว่าหมดสติลงไปตอนที่อยู่บน BTS ค่ะใช่คือตอนนั้นมันเกิดจากอะไรมันคือเราตกใจไหมหรืออะไรยังไงคือตกใจไหมอะคะตอนนั้นมันคิดไม่ทันอะค่ะพี่บิ๊กคือเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเราไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรยังไงแต่เราแค่รู้ว่าโอเคมีคนมาช่วยเราไว้แล้วก็คนที่มาช่วยเราไว้เนี่ยเขาก็เหมือนเข้าไปทำงานต่อในช่วงนั้นที่มันเป็นช่วงแบบ working hour อะค่ะฉะนั้นการที่คนแบบคนเรียนมันเยอะอะมันก็ปกติเนาะแต่เราอ่ะด้วยความที่เราเป็นลมครั้งแรกเราเป็นอาการนี้ครั้งแรกเราไม่ได้ตั้งตัวเราไม่ได้รู้ว่าเราควรจะรับมือกับมันยังไงเราก็เลยไปจบที่ห้องพยาบาลของ TS อะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือหลายคนเป็นห่วงเพราะว่าเราไปเหมือนแบบไปแจ้งความไปอะไรเงี้ยคนก็เลยเอ้ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าหรือมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือประเด็นแจ้งความอะค่ะคือซาร่าไปสอบไม่ทันค่ะคือวันนั้นเราเดินทางไปสอบที่มหาลัยท่าพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่จะขอหลักฐานหรือว่าขอกล้องความเห็นเนี่ยค่ะมันต้องแจ้งความก่อนเพื่อที่จะไปขอดูกล้องได้อะไรประมาณนี้ก็เลยไปแจ้งความค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่แบบว่าหลายคนโยงไปเนาะว่าเราโดนป้ายยาหรือเปล่าหรือว่าเราโดนแบบว่าอะไรไม่ดีบนรถไฟฟ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวค่ะจริงๆคือเรื่องการแจ้งความคือเรื่องของกล้องวงจรปิดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือพอเรารู้ตัวเราสอบไม่ทันเนี่ยเราก็โทรไปที่มหาลัยว่าเนี่ยไปสอบไม่ทันค่ะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีหลักฐานนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเราแค่เป็นลมเราจะไปหาหมอเนี่ยให้แบบบอกว่าเราเป็นลมก็ไม่ได้ก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะขอไปแจ้งความเพื่อไปดูกล้องว่าเราเป็นลมจริงๆนะส่วนอุบัติเหตุจริงๆแล้วก็ไปไม่ทันจริงๆอะไรค่ะคือมันไม่ได้มีความร้ายแรงตามที่เขาคาดเดาหรือว่าวิจารณ์กันไปใช่ไหมใช่ค่ะคือเอาจริงๆอ่ะหนูอ่ะเขียนในนั้นว่าหนูคุณหมอบอกว่าหนูทำคนน้อยอันนี้คือประเด็นแรกค่ะประเด็นที่สองคือบนรถไฟฟ้าอาจจะออกซิเจนน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้วูบลงไปแต่ว่าเหมือนมันก็มีคนแบบมาพูดการแซวๆแบบเขาก็ไม่อยากให้เราคิดมากว่าเราแบบป่วยเราไม่สบายเนี่ยก็บอกเฮ้ยมองนี่อะไรหรือเราป้ายยาก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคำพูดที่คุยกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าบางคนเอาไปตีความอะไรยังไงตอนแรกรู้สึกตกใจไหมที่อยู่ๆมันกลายเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาแทนประเด็นที่ว่าเราเป็นลมแต่การเป็นลมมันกลายเป็นโดนป้ายยาแทนอะไรตกใจค่ะตกใจมากแล้วก็แบบมีแต่คนส่งข่าวให้ดูอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบพี่ๆ PR ก็เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าพี่ๆก็แบบตัวเราแบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยหนูโอเคเพราะว่าเราอ่ะเรารู้ว่าความจริงอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้ว่าเรื่องมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่แบบว่าเป็นห่วงหนูแล้วก็รวมถึงพี่นักแสดงหลายคนด้วยที่ก็ทักมาแล้วก็แบบถามว่าเราอาการเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่อยากจะขอบคุณก็คือพี่พลเมืองดี2คนนะแล้วก็พี่พนักงานดีเทลที่แบบว่าดูแลเราดีมากก็คืออยากให้ช่วยตามหาพี่เขาหน่อยเพราะว่าตอนจำได้ว่าน่าจะเป็นพี่ยืนข้างๆกันนะคะแล้วถ้าเราไม่มีเขาอ่ะหนูว่าหนูน่าจะหมอซาบอยู่แล้วก็มันคือโชคดีมากที่หนูอ่ะไม่ได้เป็นลมกู้ไปตอนที่แบบประตูมันเปิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้พี่เขาอ่ะเราอาจจะแบบหัวกระแทกพื้นหรือว่าแบบหมดสติไปมากกว่านี้เรื่องอาจจะใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยยืนยันนะว่าคือมันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงตามที่เป็นข่าวเนาะใช่ๆไม่ได้ร้ายแรงค่ะก็อย่างที่บอกว่าส่วนตัวหนูเองคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องออกซิเจนค่ะเพราะว่าเราหายใจไม่ออกจริงๆคือคนมันเยอะมากอ่ะมันเยอะแบบเยอะๆๆเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โนรูเข้ารถก็ติดเป็นช่วงตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบแห่ขึ้นรถไฟฟ้าก็อยากให้ทุกคนระวังด้วยค่ะเพราะแบบเวลาใส่แมสอย่างเงี้ยหายใจมันก็ลำบากแต่งเรียบร้อยเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอเติร์ดขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ